วัสดีครับกลับมาพบกับช่วงบักกะบูครับมิงซูครับก็คือจะแนะนำหนังที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ของวันที่18กันยายนนะฮะสัปดาห์นี้มีหนังใหญ่มากมากเลยเหรอมากสิคุณเพราะว่าเขาโปรโมทให้มันใหญ่มากหนังเรื่อง The Masked Runner ครับ The Masked Runner นะครับเป็นหนังที่ว่าด้วยผู้ชายไม่ใช่เป็นกลุ่มคนใช่ไหมนะครับที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในเขาวงกตใช่ครับอยู่ๆก็ติดเข้าไปอยู่ในนั้นซะงั้นน่ะก็คือตื่นมาเฮ้ยทำไมเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราจำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายจำได้แล้วตัวละครก็ค่อยๆคิดจำได้แค่ชื่อ จำได้แค่ชื่ออย่างเดียวอะอย่างอื่นจำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมานั่งต่อสู้กันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ใช้ชีวิตรอดเราจะยังไงต่อสู้กับไอ้เขาวงกตอันนี้นะครับหนังมันดูยิ่งใหญ่ออกคุณทีแต่ว่าข้อเสียก็แค่ไม่ได้มีดาราดังแล้วก็มีเป็นเรื่องของจับกลุ่มคนมารวมกันกองๆกันในนั้นคือเรื่องนี้นะครับความน่าสนใจก็คือว่าประการแรกเนี่ยมันสร้างจากนิยายที่ขายดีมากนะครับเป็นนิยายชื่อดังของเจมส์แดชเลอร์นะครับซึ่งเป็นจะเป็นซีรีส์เลยนะครับแล้วก็ประมาณเดียวกับพวกฮังเกอร์เกมครับใช่ครับแล้วปัจจุบันนี้คือน่าจะมีเกิน4เล่มแล้วจะจบ3เล่มมาคุณเหรอเราต้องไปดูกันนะว่ากี่เล่มกันแน่ก็คือยังไงเรื่อง Masked Runner เนี่ยก็คือเป็นอีก1นิยายที่หลายๆคนน่าสนใจตามอ่านอยู่แล้วอารมณ์เดียวกับ Hunger Game แหละแล้วก็เรื่องนี้เป็นภาคต้นเป็นภาคต้นนะครับเป็นการผจญภัยเอาตัวรอดแล้วก็จบเฟสที่1ฮะแล้วก็จบกันแค่เฟสที่1ครับเรื่องนี้คุณคิดว่าเปอร์เซ็นต์การทำเงินจะเยอะไหมก็คือดูจากเปอร์เซ็นต์การคำนวณแล้วนะครับแม้ว่าผู้กำกับนะครับก็คือเวสบอลนะครับเป็นผู้กำกับเรื่องแรกนะครับแล้วก็เขาทำงานพวกด้านพวกศิลป์มาก่อนนะครับทำกราฟิกในพวกนี้ในหนังนะครับซึ่งโอเคตรงส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นแต้มที่เป็นแต้มลบแต่อย่างไรก็ตามหนังนี้มันมีการคุมโปรดักชันที่ดีในฮอลลีวูดนะครับแล้วหน้าหนังออกมาดูดีมากเป็นหนังที่รวมดาราวัยรุ่นนะครับในฮอลลีวูดผมคิดว่าหนังเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นหนังที่ทำเงินนะครับทำเงินค่อนข้างแน่ส่วนว่ามันจะไประดับเดียวกับฮังเกอร์เกมหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องดูฟ้าดูฝนนิดนึงนะครับแต่ที่แน่ต้องทำเงินครับเรื่องนี้เรามาดูดวงกันดีกว่าคุณต้องแบบจินตนาการว่าตัวเองกำลังอยู่ในเขาวงกตเดี๋ยวออกไพ่มหาวงกตแต่ผมไม่รับรู้นะผมจะมาดูกันครับว่าหนังเรื่องนี้ดวงเป็นอย่างไร The Masked Runner นะครับได้ไพ่ได้ไพ่ทูออฟวอนแปลว่าไม้เท้าสองอันขัดกันฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดว่าจะได้เงินมากมายมันก็เป็นหนังที่ดูดวงแล้วก็คงประมาณนึงกลางๆสามารถสอดสู้ได้ในช่วงภาวะที่ไม่มีหนังใหญ่มากแค่นั้นเองมาเรื่องถัดไปครับเป็นหนังสยองขวัญหรือเปล่าเป็นหนังสยองขวัญนะครับเป็นหนังสยองขวัญมีผีเหรอแน่ต้องไปดูเองนะครับเป็นหนังที่ชื่อว่า As Above So Below ฮะเป็นภาพยนตร์ซึ่งจับแนวความคิดเกี่ยวกับว่าใต้กรุงปารีสคือใต้กรุงปารีสเนี่ยถ้ามองทะลุลึกลงไปแล้วข้างในจะเต็มไปด้วยสุสานคือทีนี้คือเรื่องจริงนะฮะไม่ใช่เรื่องของในหนังผมไปเที่ยวมาเหมือนเจอสักอย่างคุณไม่ยอมลงไปใต้ดินเนี่ยคือในใต้ดินน่ะจะมีแต่สุสานเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถ้าเข้าไปก็จะมีเจออะไรทุกสิ่งอย่างที่มันน่ากลัวน่ากลัวหนังเรื่องนี้ก็หยิบเรื่องนี้มาผูกเรื่องว่าถ้ามีกลุ่มคนที่อยากจะเข้าไปในนั้นแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เวลาเข้าไปแล้วเขาจะเจออะไรแล้วคอนเซ็ปต์ของหนังเรื่องนี้นะครับผมว่าน่าสนใจมากนะครับคือตั้งแต่โปสเตอร์แล้วอะโปสเตอร์เป็นภาพกรุงปารีสที่กลับหัวใช่ไหมครับแล้วก็ตัวอย่างหนังถ้าไม่เห็นว่าเหมือนกับทุกคนจะไปเจออะไรบางอย่างอะซึ่งมันดูน่ากลัวมากกรุงปารีสคุณกลับหัวแล้วผมเห็นในหอไอเฟลนั่นแหละอ่ะเหรอไอเฟลคือปารีสครับผมทีนี้เนี่ยคือตัวผู้กำกับนะครับเขาเป็นคนที่ชำนาญนะครับในการทำหนังแนวนี้มากครับเป็นหนังที่เน้นสะท้อนความลึกลับดำมืดในจิตใจคุณจะแบบว่าภาพแบบว่าสันๆอะนึกออกไหมสันๆแล้วน่ากลัวน่ากลัวไม่รู้อะไรจะโผล่มาประมาณนั้นแต่ว่าหนังมันต้องคิดหนักแน่เลยคุณคิดว่าหนังอย่างนี้จะได้เงินหรอผมคิดว่านะครับหนังแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ช่วงก่อนเนาะทำเงินแย่มาแล้วนะครับผมคิดว่าช่วงนี้อาจจะถึงเวลาที่คนอาจจะเริ่มกลับเข้าสู่โรงหนังอีกครั้งนึงนะครับแล้วตัวเริ่มอยากใช้เงินอีกแล้วนะครับแล้วตัวหนังก็น่าดูทีเดียวนะครับผมคิดว่าน่าจะทำเงินนะครับไม่ถล่มทลายไม่เยอะมากมายแต่น่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจครับผมก็คือทำเงินในแดนบวกครับครับผมมาดูดวงดีกว่าดูภาพยนตร์นะครับลุ้นเลยเนี่ยจะเป็นไพ่ผีหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นไพ่เดอะสตาร์ครับคนฟ้าขวาดาวหนังจ่ายร่ำรวยไม่ใช่ฮะหนังมันจะอาจจะครึมครึมอึมครึมฮะคือเดอะสตาร์ก็คือได้เงินครับแต่ว่าได้เงินตามนี่คุณปกติแล้วเดอะสตาร์มันคืออะไรเดอะสตาร์ก็คือเรื่องราวของชีวิตที่มันดูมีด้านบวกด้านลบและอยู่ในเกณฑ์หนังทำเงินตอนคืนนะอ่ะก็ว่าหนังเรื่องนี้คงได้เงินในรอบที่จำกัดถึงจะเวิร์ก มาถัดไปครับเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงเป็นหนังไทยหรือเปล่ามันเป็นหนังกึ่งหลายคนบอกเป็นหนังพม่าหลายคนบอกเป็นหนังไทยจริงๆก็ร่วมกันน่ะหนังชื่อว่ารักภาษาอะไรชื่อหนังนะครับรักภาษาอะไรครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้ผมได้ข่าวว่าเขาไปเปิดตัวกันที่ย่านมหาชัยฮะ
เอาแน่นอนครับรู้ไหมว่าเป็นแหล่งที่ใครๆเขาอยู่กันเขาเป็นเบอร์พม่าทาวเป็นเบอร์มิสทาวเรื่องราวเกี่ยวกับคนพม่าที่รักกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้ก็เหมาะสมกับย่านนั้นเขาก็เลยไปเปิดตัวที่นั่นนะคุณเจ๋งมากแล้วคนดูเป็นไงบ้างกระแสตอบรับกระแสตอบรับคนดูพม่าชอบมากครับแต่คนไทยไม่รู้เป็นยังไงเรายังไม่ได้ดูด้วยเนาะคุ้มกับเป็นคนไทยคุ้มกับชื่อคุณนิชยาบุญสิริพันธ์นะครับในหนังอารมณ์มันก็คือจะกั้มกั้มกึ่งกึ่งความรักแบบเอ๊ะจะยังไงจะทิศทางไหนเหมือนแบบเป็นคล้ายๆเป็นรักของคนต่างด้าวในเมืองไทยใช่อารมณ์คล้ายๆเหมือนตอนนั้นสบายดีหลวงพ่อบางอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์คือความรักของคนต่างสัญชาติมาเจอกันแต่มันเท่ตรงที่ว่าเขาไม่ได้มองคนพม่าในด้านลบนี่คือจุดที่น่าสนใจสำหรับหนังเรื่องรักภาษาอะไรคุณคิดว่าหนังแบบพม่าจะได้เงินแบบไหนได้เงินพม่ามาไหมเราคำนวณดูนะครับหนังเรื่องนี้นะครับคิดว่าได้เงินพม่านะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับในเมืองไทยคิดว่าไม่ทำเงินนะครับคือว่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวของความรักคนพม่าแทนที่เขาจะดูณเดชดูยาย่าดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยณเดชยาย่าเล่นอะไรเหรอสมมตินะครับนะคิดว่าอาจจะพลังของมันอาจจะน้อยไปสักนิดนึงในเมืองไทยนะครับถ้าเป็นที่พม่าอาจจะทำเงินเรามาดูว่ารักภาษาอะไรจะได้เงินจับมาภาษาอะไรนะครับจับมาจะเป็นภาษาอะไรฮะนี่ไพ่อะไรครับได้ Queen of Swords ครับความหมายของไพ่นี้คืออะไรไพ่ราชินีถือดาบนั่นหมายความว่าเหนื่อยหนักหนาสาหัสแน่นอนผู้หญิงที่ไหนจะมาถือดาบกันครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เจ๊งฮะตรงๆเลยนะเจ๊งเลยแรงไปป่ะจริงครับไม่ถ้าเกิดสมมตินะเขาลงทุนสัก 50,000 อะไรเงี้ยฉายที่มหาชัยได้ 80,000 เขาก็โอเคนะมหาชัยเป็นอย่างนี้ครับคุณเล่าให้ฟังอะไรกันเรื่องมหาชัยใช่ไหมโรงหนังที่มหาชัยเขาไม่เคยทำเงินเลยครับคนพม่าไม่มาดูหนังฮะจำไว้นะครับเอาละครับงี้เขาก็ซื้อพวกเครื่องเล่น DVD แล้วเอาแผ่นไปดูหนังอีกเรื่องนึงครับที่เข้าสัปดาห์เดียวกันผมชอบชื่อหนังเรื่องนี้มากนะครับหนังชื่อว่าอึ้งทึ่งเสียวผิดฮะอึ้งทึ่งโซ่โอ้ยังพยายามนะครับเขาขายภาษาอังกฤษนะมา Once Upon a Time in Shanghai เชียงไฮ้นะครับก็คือเขาขายตัวดารานักบู๊ของเรื่องครับเป็นหนังจีนฮะซึ่งดารานักบู๊ของเรื่องเขาคือฟิลิปอึ้งฮะฟิลิปอึ้งเขาแท้เลยชื่ออึ้งทึ่งโซ่ใช่สิเป็นการปั้นดาราครับคนใหม่ของวงการครับฟิลิปอึ้งก็คิดว่าคุณว่าจะมาแทนคนเก่าได้ไหมคือเรื่องนี้ผมว่าแอคชั่นมันสนุกอะคือเรื่องราวก็คือเรื่องของคุณฟิลิปอึ้งที่เขาไปอยู่ในมาเฟียที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็มีการต่อสู้กันไปในระดับหนึ่งแล้วก็โปรดักชันค่อนข้างย้อนยุคไปในอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ในระดับเหมือนกับหนังเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เวอร์ชันแอคชั่นแรงๆผมว่าหนังน่าสนใจครับผมคุณคิดว่าหนังทำเงินไหม คิดหนักดูจากคำนวณแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับอึ้งทึ่งสู้นะครับฟิลิปอึ้งน่าจะแจ้งเกิดได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่เปี้ยงปร้างนะครับแต่ว่าน่าจะทำเงินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับตอนแรกผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคำนวณมาแล้วอาจจะขาดทุนนะครับเพราะคิดว่าคนดูอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันหนังชื่ออะไรเนี่ยนะครับหนังตลกหรือเปล่าล้อเลียนหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าคนน่าจะเริ่มเก็ทแล้วนะครับน่าจะเริ่มไปดูหนังมาดูดวงเจ้าพ่อซิงไฮกันออกมาเป็นไพ่มาอึ้งทึ่งสู้ไม่เอ่ยไม่ใช่ครับ Queen of Wands ครับก็เป็นราชินีถือไม้เท้าฮะแปลว่าอะไรก็คือเป็นเรื่องของการปักหลักได้สำเร็จผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะสร้างชื่อให้ฟิลิปอึ้งแน่ๆแล้วก็ทำเงินในระดับที่สามารถออกแผ่นได้อย่างง่ายดายสรุปก็คือฟิลิปอึ้งเกิดขึ้นแน่ๆฮะในบ้านเราฮะแล้วก็เรื่องนี้อาจจะทำเงินระดับกลางๆแต่ถ้าเรื่องหน้าของฟิลิปอึ้งมาเราจะเจออึ้งอื่นแล้วครับอึ้งอื่นแล้วฮะอาจจะไม่อึ้งดึงสู้ฮะแล้วพอเขาแจ้งเกิดอึ้งอะไรก็เป็นอึ้งทึ่งอะไรก็ได้สักอย่างหนังสี่เรื่องเป็นหนังสี่แนวครับแล้วก็น่าสนใจทั้งสี่เรื่องเลยประจำสัปดาห์ที่18กันยายนใครชอบเรื่องไหนไปดูเรื่องนั้นนะครับแนะนำทั้ง4เรื่องนะครับครับผมไม่มีเสียงคัดเลย